ตัดสูตรรูปแบบใหม่ก็จะดูแบบเหมาะกับคนตัวอ้วนหน่อยนะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอ้วนเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเทรนด์ของยุคนี้ว่ามันจะต้องเป็นคนอ้วนนิดนึงนะสวัสดีครับผมแอนเป็นสไตลิสต์ให้ป๊อปแคลรี่บาบานะครับอัลบั้มนี้เราก็จะจับป๊อปเปลี่ยนลุคบางสิ่งบางอย่างอาจจะย้อนยุคไปหน่อยทำให้รู้สึกสมาร์ทแล้วก็ดูเท่มากขึ้นดูรุ่นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะย้อนไป1930 1920 1940ซึ่งเป็นโบราณหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งสตรีทกับกึ่งเจนเทลแมนอัลบั้มใหม่นี้ก็น่าจะเข้ากับเพลงได้ดีน่าจะไปกับเพลงได้ดีก็คือโตขึ้นรุ่นใหญ่มากขึ้นแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นกับเพลงเพราะฉะนั้นงานนี้ก็อาจจะเปลี่ยนจากอัลบั้มเดิมๆที่เคยเป็นเยอะแต่ตอนนี้อาจจะดูแบบรุ่นใหญ่ขึ้นแล้วกันนะโอเคครับขอให้แฮปปี้กันทุกคนการทำงานเสื้อผ้าจริงๆผมตั้งแต่ทำอัลบั้มมาเนี่ยผมไม่เคยลงมาทำงานเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็มาถึงวัดเสร็จตัดกลับมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ลงรายละเอียดได้นั่งเลือกผ้านั่งเลือกรายละเอียดของผ้าอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่ใช่คนแฟชั่นอย่างนั้นก็อาจจะต้องไปทำการไปศึกษามาบ้างว่าจริงๆแล้วเขาต้องใส่ใจอะไรบ้างแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้เห็นกันในปกอัลบั้มหรือว่าในภาพต่างๆที่จะออกมาในอัลบั้มของพวกเราในด้านงานเพลงตอนนี้ก็อัปเดตไปเยอะแยะมากมายแล้วครับตอนนี้ใกล้เต็มที่ที่จะออกมาให้ทุกคนได้เชยชมกันแล้วนะครับยังไงฝากติดตามมาด้วยนะจ๊ะ